นขยันสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทั้งเว็บเพจออนซอนอุดรค่ะโรงเรียนเฉพาะความพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดมหกรรมส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีความรู้และทักษะด้านงานอาชีพนายสุทธินันท์บุญมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดงานมหกรรมด้านอาชีพเด็กพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี2557ระหว่างวันที่6ถึง7กันยายนโดยมีครูอาจารย์โรงเรียนเฉพาะความพิการของภาคอีสานเข้าร่วมและมีโรงเรียนเฉพาะความพิการสังกัดสำนักงานบริการการศึกษาพิเศษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง8แห่งเข้าร่วมงานภายในงานประกอบไปด้วยการสาธิตแสดงและจำหน่ายผลผลิตจากสถานศึกษาพิเศษ8แห่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือสาธิตแสดงผลงานเครือข่ายภาครัฐและสถานประกอบการตลาดนัดแรงงานคนพิการประกวดฝีมือแรงงานคนพิการไทยก้าวไกลสู่อาเซียนประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีผลงานดีเด่นและการจัดการศึกษาด้านอาชีพเพื่อการมีงานทำการแสดงศักยภาพเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสและล้ำภาษามือชุมชนหลักๆมาติดตามกันรายงานข่าวทั้งเว็บเพจออนซ่อนอุดรกันได้ไหมออนอุดรเบิ่งออนซ่อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะชาวอุดรเป็นคนขยัน